รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอเดอร์ไนท์ทีวีร่วมกับมังค์โปรดักชั่นบอกต่อจนกลายเป็นเรื่องเล่าขานเรื่องเล่าขานจนกลายเป็นตำนานจากตำนานกลายเป็นความเชื่อเรื่องลี้ลับของวิญญาณเป็นความเชื่อที่มองไม่เห็นอย่างแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องผีเนี่ยไม่มีใครไม่นึกถึงเขาเขาอยู่วงการบันเทิงและทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องวิญญาณความเชื่อจนหลายคนนะครับมองว่าเขาเป็นกูรูเรื่องผีเรื่องวิญญาณวันนี้นะครับเราจะมาไขความลับของเขาว่าจริงๆแล้วเขามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนและทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อเหล่านี้กับพี่ป๋องกับผลทองพลับดูหนังดูละครก็ปิดแต่เปิดนิ้วไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นดีเจคือไม่ได้คิดว่าจะเปิดเพลงก็ได้หรือเป็นคุยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับผีจริงๆแล้วในช่วงนึงตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าตัวเราผิดปกติหรือเปล่าพี่ป๋องกลัวผีไหมครับสนับสนุนโดยยาสีฟันซิสเต็มมาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าปาวินวอชลิควิดแบล็คแอนด์ดาร์กนี่ครับพี่ป๋องครับผมอยากถามมานานแล้วตั้งแต่เจอพี่ป๋องมาเนี่ยนะครับพี่ป๋องเห็นแบบเนี้ยครับพี่ป๋องกลัวผีไหมครับ ดูปากนะฮะ ดูปากนะฮะกลัวฮะกลัวผีกลัวหรอคะใช่ฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าพี่ป๋องเนี่ยเข้ามาทำเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับได้ยังไงล่ะคะถ้ากลัวขนาดนี้แล้วเนี่ยฟังดูมันอาจจะย้อนแย้งใช่ไหมกลัวแต่มาทำเรื่องผีอะไรแบบนี้จริงๆแล้วในช่วงหนึ่งตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าตัวเราผิดปกติหรือเปล่าแต่ว่าเช็คแล้วจากคนที่เดินผ่านเราไปสัก10คน8หรือ10คนเหมือนเรานะกลัวแต่ชอบฟังกลัวแต่ชอบดูกลัวแต่ชอบติดตามฟิลเนี้ยมันจะอารมณ์แบบว่าดูหนังดูละครก็ปิดแบบปิดแต่เปิดนิ้วไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันดูย้อนแย้งนะฮะเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่กลัวผีแต่ชอบฟังเรื่องผีชอบดูหนังผีอันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วมันน่าจะเป็นนิสัยของเด็กเมื่อวัยสัก 30-40 ปีที่แล้วอะไรแบบนี้ครับที่ถูกปลูกฝังมาจากเรื่องของความเชื่อเรื่องของละครเรื่องหนังอะไรแบบนี้ถามว่าเรากลัวไหมเรากลัวขี้ตกใจขี้วายขี้โวยวายด้วยใช่คือแล้วจะโวยวายแล้วก็จะแบบคืออย่างน้อยก็คือวิ่งไปให้พ้นตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะแล้วก็โวยวายคืออุทานด้วยแล้วก็อุทานว่าจะไม่เรียบร้อยด้วยมันเหมือนกับวิธีการกดปล่อยไอ้สิ่งที่มันที่เรากลัวอยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับช่วยให้หายกลัวได้ช่วยได้บ้างนานแค่ไหนแล้วที่ทำเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยครับถ้านับไปนับมานี่ก็ถึงตรงนี้ก็สัก20ปีขึ้น20ปีแล้วฮะ20ปีขึ้นนะแกแล้วตั้งแต่งานแรกคืออะไรครับงานแรกในวงการเลยงานแรกๆคือก็ไปเป็นอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยไปเป็นผู้ช่วยกล้องคอยแบกพอร์ตยกสายขาตั้งกล้องติดไมค์ให้นักแสดงให้พิธีกรอะไรแบบนี้เป็นเบื้องหลังมาก่อนเป็นเบื้องหลังมาก่อนแล้วก็ไปช่วยพี่ก็ทำสคริปต์บ้างทำอะไรบ้างเบื้องหลังครับส่วนมากหาโลเคชั่นถ่ายมิวสิกวิดีโอบ้างอะไรแบบนี้ครับก็สนุกดีแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันมีความฝันแฝงอยู่คือวันหนึ่งจะต้องเป็นนักจัดรายการวิทยุให้ได้ต้องบอกว่านักจัดรายการวิทยุใช่อยากอยู่แบบไมค์หลังไมค์อยากอยู่หลังไมค์ทำไมฮะทำไมรู้สึกแบบมันมีเสน่ห์อะไรครับเอาความเป็นจริงเลยมีเสน่ห์ตรงไหนถ้าอันไหนออกอากาศไม่ได้ก็ไปดูแล้วกันนะคือตอนนั้นบอกตัวเองว่าน่าอันนี้เรื่องจริงคือมันย้อนกลับไปเมื่อตอนมาสักม.1 ม.2 มัธยมต้นนะครับตอนนั้นเราเรียนเสร็จปุ๊บเรากลับมาบ้านเอาจริงๆคือพ่อกับแม่ก็คาดหวังว่ากลับมาบ้านมันต้องทำการบ้านหนังสือจริงเปล่าเลยฮะเราขึ้นไปชั้น2ปุ๊บเราก็โทษนะเอาหนังสือโป้มาอ่านหนังสือบอลมาอ่านหนังสือโป้เขาไม่อ่านกันนะฮะหนังสือโป้เขาดูกันนะฮะรู้สึกเขาจะดูกันนะฮะแล้วก็เราก็ฟังวิทยุด้วยเราก็มีความรู้สึกว่าเสียงที่มันออกมาจากลำโพงเนี่ย
เฮ้ยดีอ่ะพูดเปิดเพลงหัวเราะคิกคักคิกคักก็เลยเลือกที่จะเป็นนักจัดรายการวิวซึ่งในยุคนั้นต้องบอกว่ามันไม่เหมือนยุคนี้ไม่เห็นหน้านะฮะนักจัดรายการวิวสมัยก่อนไม่เห็นหน้าก็คิดว่าไอ้อาชีพนี้น่าจะเหมาะกับเราตอนนั้นดีเจคือไม่ได้คิดว่าจะเปิดเพลงก็ได้หรือเป็นคุยก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับผีเลยไม่ตอนนั้นยังไม่ทำเรื่องผีเลยฮะตอนนั้นก็เป็นเปิดเพลงสวัสดีครับผมปองกระพงทองพระมาขอต้อนรับผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการนู่นนี่ว่าไปได้คือช่วงระยะเวลาเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจุดพลิกผันคือตอนที่อยู่สมายเรดิโอสมัยนั้นก็จะมีพี่วินิจมีพี่เปิ้ลหัตถยามีพี่ออสจักรกลิบยุคบุกเบิกของวงการพี่เอื้องสารินีอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็โชคดีได้ไปอยู่ที่สมายเรดิโอและช่วงที่เราไปจัดมันเป็นช่วงดึกเที่ยงคืนถึงตีสามและยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าดีเจแต่ละช่วงเนี่ยต้องหาคาแรคเตอร์ของช่วงตัวเองบางคนก็ทำแฟชั่นเรื่องการกินออกกำลังกายเรื่องหนังเรื่องอะไรว่าไปพอเราเที่ยงคืนปุ๊บเอายังไงดีว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาคุยดีตอนเที่ยงคืนถึงตีสามใช่ไหมฮะเราก็มองละเฮ้ยมันมีกระจกป่ะฮะมองกระจกมองกระจกตกใจเลยอันก็ส่วนหนึ่งนะฮะมองกระจกไม่ใช่นะฮะเราก็มองดูว่ามันมีเรื่องไหนที่เหมาะบ้างก็มีเรื่องทะลึ่งกับเรื่องผีคราวนี้เรื่องทะลึ่งยุคนั้นน่ะที่มันต่ำกว่าใต้สะดือมันออกอากาศไม่ได้หรอกเราก็มันไม่น่าผ่านเราก็เอาเรื่องผีนี่แหละว่าเราชอบก็ตัดใจเริ่มต้นโดยการที่เราก็ปูไปก่อนเลยว่าเราจะเปิดสายเล่าเรื่องผีนะเคยเจอผีไหมแบบจะครับมันอาจจะสามารถสร้างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าพลังงานนั้นเนี่ยมีความรักมากห่วงมากโกรธมากแค้นมากคือเหมือนเวลาที่เรานั่งกันอยู่3คนแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองเหมือนอารมณ์เหมือนไล่ไปสนับสนุนโดย BSC International Yogurt Riches ผลิตภัณฑ์ซักผ้า Essence พี่ป๋องมีความรู้สึกยังไงครับกับเรื่องผีแล้วก็วิญญาณนะครับความเชื่อเรื่องผีแล้วก็วิญญาณความเชื่อส่วนตัวบอกทุกคนเลยนะเวลาที่ใครถามเราบอกว่าส่วนตัวเราเชื่อนะครับเชื่อว่าจะผีจะวิญญาณจะพลังงานตามแต่แล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีจริงส่วนตัวนะฮะเชื่อว่ามีจริง มันอาจจะสามารถสร้างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าพลังงานนั้นเนี่ยมีความรักมากห่วงมากโกรธมากแค้นมากมันอาจจะสร้างอะไรที่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ถ้าเราไม่โกหกตัวเองเราเชื่อว่าลึกๆข้างในทุกคนก็เชื่อนะว่าสิ่งต่างเหล่านี้มีจริงส่วนมันจะพิสูจน์ออกมาในรูปแบบไหนก็แตกต่างกันไปอันนี้ส่วนตัวเชื่อครับแต่อย่างเงี้ยครับตอนนี้เรานั่งผมนั่งอยู่ในห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นของคุณปู่คุณย่าผมนะฮะที่เสียไปแล้วตอนนี้ฮะบรรยากาศในห้องนั่งเล่นเนี่ยแต่คุณปู่คุณย่าผมก็คิดว่าเขาคงไปเกิดแล้วเขาจะสามารถมีอะไรย้อนภพชาติมาได้หรือเปล่าหรือไปคือสมมติคนที่เสียไปนานๆแล้วเนี่ยยังต้องมากลับมาทำอะไรให้เราเห็นอะไรได้อีกหรือฮะคือถ้าอย่างที่มังบอกว่าถ้าเป็นอย่างคุณปู่คุณย่าซึ่งเสียไปนานแล้วเนี่ยพี่ว่าอาจจะไปเกิดแล้วคิดว่าก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรตอนนี้ก็ไม่เห็นใช่ไหมครับไม่มีใครตรงแถวพี่โชคดีไม่มีเซนส์พิเศษนี้ไม่เห็นแต่ด้วยตัวสถานที่ก็ยอมรับว่าเห็นแล้วล่ะเป็นบ้านเก่าทรงบ้านแบบนี้เราก็จะเห็นกันเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วแบบนี้ก็ถามว่าบรรยากาศมันก็เอาจริงๆนะมันก็ดูน่ากลัวหน่อยแล้วก็เรื่องราวของปู่ย่าตายที่เคยอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเราเองไม่กลัวนะไม่กลัวและถามต้องถามเลยว่าเคยเจอผีไหมแบบจะครับจะคือเจอแบบนี้ไม่เคยฮะคือแบบมานั่งผ่างตรงนี้มานั่งแผงตรงนี้ไม่เคยเจอแต่ว่ามันจะเป็นการเจอที่เราเรียกกันว่าสัญชาตญาณเช่นแวบไปแวบมาเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นความรู้สึกเป็นสัญชาตญาณที่ขยายความก็คือเหมือนเวลาที่เรานั่งกันอยู่3คนแบบนี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองหรือเวลาเราไปเที่ยวผับเคยไหมที่แบบว่าเฮ้ยโต๊ะเรานั่งกันอยู่มั้งแล้วเหมือนกับเฮ้ยมีสาวมองเว้ยแล้วเราก็หันไปเนี่ยมองอยู่มีแต่หนุ่มๆมองอะครับปกติก็เลยเชื่อว่าสัญญาณนี้มีแล้วก็ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเคยเจอไหมเนี่ยมันมีหมดละฮะที่หาเหตุและผลมารองรับไม่ได้มีแต่ที่มาแหกอกควักไส้แลบลิ้นปิ้นตาอันนี้ไม่มีและไม่เชื่อว่ามีมันไม่มีใครเจอบ้างฮะมาถึงควักไส้นี่ใช่ไงในหนังมั้ยใช่ไหมแบบนั้นไม่เคยเจอแล้วก็เชื่อว่าไม่มีนะ
ค่ะแต่แล้วเหตุการณ์ไหนที่เรียกได้ว่าช็อกที่สุดเลยสำหรับพี่ป๋องเพราะพี่ป๋องทำอะไรเหล่านี้เรียกว่าท้าทายทางด้านนี้มากต้องมีเจออะไรที่มันช็อกที่สุดทำให้เราแบบตัวสั่นขนลุกทั้งตัวต้องมีแน่ๆมันโอ้ถ้าบอกเหตุการณ์ผ่านมาสัก20ปีขึ้นไปเนี่ยนะมันมีเหตุการณ์เยอะมากๆมันมีทั้งในห้องจัดรายการก็มีมีทั้งเอาท์ดอร์ที่ออกไปภาคสนามก็มีถ้าเราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนวิทยุส่วนทีวีใช่มั้ยฮะมันมีหมดแหละทั้งประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองแล้วก็บุคคลรอบๆข้างแต่ถ้าถามตัวเราเนี่ยที่เจอเอาในส่วนวิทยุก่อนเคยจัดรายการแล้วก็ไฟฝนตกไฟดับแต่เราก็พยายามจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคนะฮะแต่เคยมีจัดรายการอยู่แล้วได้ยินเสียงเข้ามาในหูเหมือนอารมณ์เหมือนไล่ให้ไปไปแล้วถ้ามาอย่างนี้ยังโอเคแต่ถ้ามาแบบไล่แบบเป็นจริงไปไปเข้ามาในหูฟังจริงๆฮะแล้วเฮ้ยหูฟังเรามันยังไงหรือหูตากล้องมีหมากัดที่ขาหรือเปล่าไม่วิทยุมันคือเราจัดรายการแล้วก็อยู่กับคนฟังซึ่งคนฟังตอนนั้นนาทีนั้นจำได้ว่ายังไม่ได้มีการรับสายด้วยซ้ำแต่เราใส่หูฟังเป็นปกติอยู่แล้วมีเสียงเหมือนคนไล่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่จัดรายการอยู่เหมือนมีความสุขเหมือนมีคนจับที่ข้อเท้าโทษนะฮะจับที่ข้อเท้าตรงเนี้ยความเย็นมันเนี่ยเหมือนเอาน้ำแข็งนะฮะน้ำแข็งยูนิตอะมาแปะมันเย็นแบบเย็นแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเราก็เฮ้ยเย็นเว้ยพูดแล้วขนลุกแล้วก็โดดอย่างเงี้ยเหมือนมันสปริงตัวเองขึ้นไปแบบตกใจมากตอนนั้นออกอากาศอยู่เลยฮะซึ่งตอนนั้นมันเหตุการณ์มันคือมันคุยกันถึงเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยการกระโดดตึกฆ่าตัวตายแล้วก็เป็นน้องที่เป็นเหมือนกับน้องของคนรู้จักกันอะไรแบบนี้ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดในส่วนที่เป็นวิทยุที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดเองว่ะเราจำความรู้สึกนั้นได้ว่าไอ้ความเย็นนั้นมันทำให้เย็นแบบว่าโหมันเย็นจับคู่หัวใจใช้คำนี้เคยเจอสัตว์ที่แบบว่าเดินสำรวจกันอยู่เนี่ยนะฮะเป็นงูเผือกอ่ะหายากนะงูโหคือแค่งูก็น่ากลัวแล้วแต่นี่เป็นงูเผือกนี่แบบว่าตอนนั้นถ่ายกับน้องกิ๊กแล้วก็ทีมงานจำได้เลยภาพนั้นเนี่ยมันอยู่ในความทรงจำเลยฮะเดินไปสุสานเก่าโบราณมากสักพักมีงูเลื้อยผ่านฟ้าลอดขาเนี่ยฮะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สักพักก็ปุ๊บแผ่แม่เบี้ยขึ้นมาโอ้คือมองหน้าเหมือนมองหน้าเหมือนจ้องกับเราอย่างนั้นแล้วเราก็นิ่งทุกคนบอกเฮ้ยนิ่งเราไม่ขยับอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยสักพักโอ้ตอนนั้นเหงื่อเขาเรียกว่าเหงื่อพระกาลนะเม็ดเป้งๆโอ้โหมันบอกมาแบบมากมายมหาศาลอยู่เนี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ตั้งจิตว่าผมมาทำงานนี่คือพูดในใจนะว่าผมมาทำงานผมไม่ได้มีเจตนามาลบหลู่หรืออะไรนะครับลูกมาทำงานจริงก็เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและวาดไปสักพักงูที่เห็นอยู่เนี้ยเขาก็แผ่แม่เบี้ยหุบลงแล้วเขาก็เลื้อยผ่านก็ยังรอดขาก็ยังรอดขาแล้วพี่ก็ปล่อยให้งูรอดนะก็ยังไงอ่ะทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เขาต้องรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาโฉกขึ้นมาหรือเขาทำอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีโอกาสได้มานั่งตรงนี้หรือเปล่าค่ะนั่นคืองูอะงูก็เจอตุ๊กแกไม่ต้องพูดถึงนะฮะเคยเข้าไปในบ้านแบบเป็นบ้านเก่าบ้านล้างอะเจอตุ๊กแกอย่าเรียกว่าเป็นตัวนะฮะเรียกว่าเป็นฟาร์มดีกว่าโอ้พระเจ้าแบบโทษนะนี่ไปนี่สองตัวสามตัวไอ้นี่สี่โอ้พูดแล้วขนลุกห้าตัวโอ้โหแบบแล้วมันเหมือนกับมันรู้ว่าใครกลัวมันอะมันก็จะแทดมาแทดมาอย่างเงี้ยจนแบบจับกันแบบมึงอย่าขยับนะเดี๋ยวมีอะไรมึงไปกันวิ่งไปมึงง้อกันนะอะไรเงี้ยเจอมาหมดแล้วตุ๊กแกตัวเท่าแขนตุ๊กแกบอกโอ้โหแบบเจอหมดฉันทั้งตุ๊กแกทั้งงูสัตว์มีพิษทั้งหลายตะคงตะขาบแม่บอกเจอมาหมดแล้วนะฮะเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่คาดฝันที่เราหาข้อพิสูจน์มาได้ก็เจอเยอะที่ช็อกที่สุดเลยอะฮะที่แบบโอ้ช็อกที่สุดก็ติดตามากก็เคยเจอคนที่ผีเข้าต่อหน้าต่อตาเห็นเลยกี่โมงครับตอนนั้นดึกไหมฮะตอนนั้นดึกฮะไปถ่ายทำรายการกันนี่แหละเสร็จแล้วก็เราไปเล่นผีถ้วยแก้วแบบฝรั่งกันก็บอกหนูเห็นเป็นผู้หญิงอยู่มุมเนี้ยสักพักแก้วอันนั้นเนี่ยมันเริ่มเหวี่ยงแรงขึ้นแล้วก็สักพักหนึ่งน้องที่เล่นกับเราเนี่ยมีอาการเปลี่ยนไปเอาพระมาคล้องคอเสร็จปุ๊บร้องแม่จะเรียกผีสัมภเวสีวิญญาณอะไรก็ตามแต่ก็มันก็คือผีอ่ะที่หนูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วระหว่างที่พูดไปน้ำตาไหลข้างสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลอร์ปลากระป๋องซื่อสัตย์ AIS 3G 2100มันเล่นแบบบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนจากพยัญชนะไทยเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วก็มี yes no มีอะไรว่ากันไปแต่ของเขาเนี่ยไม่มีการเชิญไม่มีการจุดธูปบอกเจ้าที่ขออนุญาตไม่มีไม่มีเลยเรียกเลยแล้วของเขาเนี่ยแก้วเหมือนเราฮะนิ้วนึงเนี่ยแตะได้กี่คนก็ได้ขอให้มีมาแตะให้โดนแก้วก็แล้วกันระหว่างเล่นๆไปเนี่ยแรกๆก็ไม่มีอะไรฮะหลังๆเนี่ย
เหมือนมีการแบบพูดแบบแรงขึ้นหนักขึ้นสักพักแก้วอันนั้นเนี่ยมันเริ่มเหวี่ยงแรงขึ้นแล้วก็สักพักหนึ่งน้องที่เล่นกับเราเนี่ยมีอาการเปลี่ยนไปจากเด็กผู้หญิงที่เหมือนมิวเนี่ยฮะผอมๆตัวเล็กๆอ่ะมีอาการไม่ปกติอ่ะจากเด็กที่พูดน้องแนงน้องแนงกลายเป็นมึงกูอารมณ์แบบโกรธแค้นมากแล้วก็สักพักก็มีอาการออกท่าทางจนเราแบบทุกคนเข้าไปล็อก6 7คนมั้งโดนสะบัดออกมายกโอ้โหเหตุการณ์มันชุลมุนวุ่นวายมากเอาพระมาคล้องคอเสร็จปุ๊บร้องแม่สลบไปสักพักตื่นมาอีกจริงๆเอาน้ำมนต์มาให้กินนู่นนี่สุดท้ายเตรียมน้ำมนต์ไปด้วยเหรอครับมีนะฮะเราก็เอาทีมงานเดินโทรหาเพื่อนเอาน้ำมนต์มาโทรหาพระช่วยสวดมนต์เพื่อให้เขาแบบสงบจิตสงบจะให้เย็นลงอะไรแบบเนี้ยทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนไม่ได้ช่วยเลยเลยฮะจนสุดท้ายเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันชักจะเริ่มนานขึ้นเราก็เลยแบกน้องลงมาจากตัวอาคารเก่าชั้น10ที่เป็นอาคารร้างในยุคนั้นเนี่ยนะลงมาล่างพอลงมาล่างเชื่อไม่เชื่อนะฮะน้องแบบพี่หนูมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงระหว่างที่พูดไปน้ำตาไหลข้างนึงไหลข้างเดียวแล้วก็บอกว่าแล้วเราก็ถามเฮ้ยมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมว่าเห็นอะไรบ้างยังไงก็บอกหนูเห็นเป็นผู้หญิงอยู่มุมเนี้ยอยู่มุมตรงมุมเนี้ยตรงมุมเนี้ยนะฮะครับแล้วก็เขาแบบมอมแมมมากแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนเรียกเขาอะให้แบบว่าตามเขาไปสิตอนนั้นเนี้ยมีความรู้สึกว่าอยากตามเขาไปแต่เหมือนเขาไปไม่ได้เหมือนโดนจับโดนอะไรแบบเนี้ยเราบอกเฮ้ยแล้วปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาประวัติตรงนั้นเนี้ยมันเคยมีผู้หญิงมากระโดดตึกฆ่าตัวตายจริงๆด้วยการที่แบบช็อกมากไม่เคยเห็นคนโดนผีเข้าแล้วรู้เลยว่าเด็กคนนี้มันไม่แกล้งอ่ะถ้ามาแสดงนะมันต้องระดับตุ๊กตาทองอ่ะค่ะมันไม่มีทางแกล้งเพราะเรารู้จักเด็กคนนี้ถ้าแบบว่าอยู่ดีอย่างพี่ป๋องเนี่ยครับไปเขาเรียกว่าออกภาคสนามเออแล้วแบบเจอสถานที่นึงทีมงานแบบว่าพี่ป๋องท้าเลยป๋องกล้าไหมคะก่อนจะตอบคำถามนี้นี่จุดธูปใช่ไหมฮะกินธูปมาเตะจมูกใช่ไหมกลัวจะไม่ได้บรรยากาศกันนะฮะไม่มีนะฮะกินธูปเราไม่มีธูปนะฮะมังเอากล้องช่วยแพนจับไปดูได้ไหมชอบหลอกพี่หลอกเชียร์ถ้าเป็นลักษณะการท้าทายแบบนี้นะเอาจริงๆนะที่ผมจะบอกว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้าไม่ใช่แฟนมาครับจริงๆนะฮะไม่อยากทำเพราะว่าของพี่โตมากับการสอนการบอกกล่าวแบบคนโบราณฉันเด็กสมัยนี้เข้าใจครับว่าอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นเราเนี่ยเราเป็นคนเราจะพลกึ่งๆระหว่างคนสมัยใหม่กับคนสมัยเก่าฉันถ้าไม่ไฟบังคับไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่อยากทำแต่ถ้ามันเป็นไฟบังคับต้องทำก็จะทำแบบอิดออดนกแงกทำหน้าแต่แบบเอ้ยให้กูนอนเหรอกูจะเฮ้ยเดินเข้าไปเหรอเอ้ยอะไรเงี้ยก็คือแต่คงไม่แสดงความกล้าบอกเฮ้ยทำแบบโอ้ไม่เพราะเราก็กลัวอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปทำรายการเหล่านี้นะครับเข้าไปในสถานที่แปลกๆเหล่านี้เราใส่พระกันไหมฮะตามกติกานะฮะไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือจะเป็นทีวีเนี่ยเราจะบอกกันว่าถ้าจะเข้าไปตามสถานที่เหล่านี้เนี่ยไม่ใส่คือห้ามใส่ใครมีก็ถอดออกทุกอย่างเลยเป็นเครื่องอื่นๆใช่ไหมใช่พระไม่ได้ก็จะเป็นพระเป็นวัตถุมงคลเครื่องอะไรของขลังตะกงตะกุดไปแบบเพียวๆเลยก็ต้องอย่างนั้นถ้าอยากสัมผัสได้ตามความเชื่อนะแล้วพี่ป๋องฮะวิญญาณกับผีมันต่างกันไหมฮะวิญญาณกับผีถ้าถามพี่นะฮะส่วนตัวนะอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองไงนะฮะเรามองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันนะพี่แต่เราเรียกไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายจริงๆอ่ะมันก็น่าจะเหมือนกันนะจะผีจะวิญญาณจะสัมภเวสีจะอะไรก็ตามแต่ภาษาอังกฤษว่าไงสปิริตกับ ghost อะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็เหมือนกันนะก็คือผีคือวิญญาณแต่คนไทยจะรู้สึกว่าผีมันจะต้องมาหลอกเราแต่วิญญาณเหมือนจะเจอวิญญาณที่เขาอยากมาขอส่วนบุญแต่ผีมันจะเหมือนแบบมันจะรู้สึกความหมายในเชิงลบมากกว่าว่าผีหลอกดูน่ากลัวกว่าดูน่ากลัวผีมาเจอผีกับแต่เอาจริงในความรู้สึกเรานะอย่างที่มังพูดมาก็ถูกครับแต่ว่าในความรู้สึกเราว่ามันก็อยู่ในหมวดเดียวกันอ่ะมันไม่ได้ต่างหมวดถูกไหมมันเหมือนกีฬาที่ก็คือฟุตบอลคือฟุตบอลอ่ะมันไม่ได้เป็นแบดมินตันไม่ได้เป็นสนุกเกอร์อะไรเงี้ยเราก็มองว่าก็นี่คือผีอ่ะจะเรียกผีสัมภเวสีวิญญาณอะไรก็ตามแต่ก็มันก็คือผีอ่ะก็คือสิ่งที่เคยมีอยู่จริงมีชีวิตอยู่แล้ววันนี้ไม่มีชีวิตนั้นแล้วแล้วเขากลับมาในรูปแบบไหนแค่นั้นเองหากจะพูดถึงเรื่องความเชื่อต่างๆและวิญญาณนะครับเชื่อได้ครับแต่ก็ควรมีสตินะครับควรใช้ชีวิตอยู่บนความจริงอย่างงมงายเกินไปเพราะความเชื่อเนี่ยมีไว้เพื่อเตือนสติไม่ให้เราประมาทไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามนะครับหากเราคิดและมีส
สติอยู่เสมอเนี่ยผลที่ตามมานะครับก็จะมีแต่สิ่งดีๆในการลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งการคิดหน้าคิดหลังนะครับก็มีส่วนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับและนี่แหละครับคือ The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จสัปดาห์นี้ครับสำหรับวันนี้ครับรายการ The High Profile นะครับมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันนะครับกับ Systema รุ่น Limited Edition นะครับฉลองครบรอบ14ปีครับที่อยู่ในมือผมนี่นะครับมันคือแปรงสีฟันด้ามเซรามิกนะครับออกแบบมานี่นะครับเป็นลวดลายมงคล4ลวดลายนะครับทั้งหมดนี่นะครับเป็นแฮนด์เมดครับเป็นแบบพอร์ซเลนนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยมูลค่านะครับ 1,490 บาทครับวิธีร่วมสนุกก็คือนะครับคุณผู้ชมครับส่ง SMS มาที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับพิมพ์ชื่อบุคคลคนไหนที่คุณผู้ชมอยากให้รายการเราไปเจาะเบื้องหลังความสำเร็จของเขาถ้าคำตอบไหนโดนใจเรารับไปเลยครับชุดนี้ Systema รุ่น Limited Edition 5รางวัลจำนวน5รางวัลนะครับ 1,490 บาทสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการ The High Profile แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับMonk Production